นี่เราเดินออกจากเอทีมาก็เข้ามาในหมู่บ้านไม่ใช่ถนนเดินเป็นสตรีทช็อปบักเยอะแยะไปหมดเลยน่าอร่อยต้องซื้อกินก่อนมิยาคิมะมีใบเมเปิ้ลทอดขึ้นชื่อของร้านโมมิคิโร่ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องใบเมเปิ้ลทอดโดยเฉพาะใบเมเปิ้ลทอดของร้านนี้เขาชุบแป้งทอดแป้งทอดหวานมากหอมหวานอร่อยมากถ้าใครมาที่ของมิยาบอกเขาเด็ดบอกจิมะต้องมากินร้านนี้ร้านซื้อแล้วมิจิโดซื้อทีละร้านเอาร้านแรกก่อนร้านแรกมีเขามีเลมอนมีคาสาบะไปแกที่เลยว่าไม่หมดเอาพักตาไม่เอาเลมอนมาเลยเลมอนดีกว่านะเอาเอาทานเนี่ยเลมอนอะไรเนี่ยตอนนี้เลมอนทานเลมอนทานแล้วไปต่อแล้วไม่เอาเลยนะพักตาพักตาแล้วคนไหนถืออะไรจำไว้เลมอนไม่เอาพักตาพักตาไม่เอาอะไรก็ได้ไม่เอาชีสก็ไม่ให้มันเยอะหน่อยสิวะอันนี้จะเป็นอีกจุดนึงมีร้อยนั่งลมอะไรด้วยร้านนึงคนเยอะเหมือนกันต่างละมีบริการน้ำชาร้อนด้วยนะครับชาเขียวชาเขียวกดเลยสามีบริการชาร้อนชาเย็นชาเย็นนี่มันเท่าเสียงได้ตอนนี้มันปั๊มเป็นลูกเลยนี่มันถูกกล่องเลยบะหมี่นะเขาจะบอกว่าสีเขียวแปลว่ามีที่ว่าถ้าไม่มีไอ้นั่นก็ถ้าเป็นสีแดงท้าว่าเต็มเขาก็จะไม่ให้เข้าเราก่อนจะเข้าเราต้องไปหยอดบัตรก่อนจ่ายตังค์ก่อนว่าเลือกอาหารแล้วเราเข้ามาพอเข้ามาถึงปุ๊บนี่ครับนี่ครับเป็นช่องช่องตัวใครตัวมันนี่ครับความคับเข้มข้นนี่แล้วก็เป็นช่องช่องกันโตโตไปโตมันอิจิรันราเมงราเมงก็สอบญี่ปุ่นราเมงแนวใหม่ต้นตำรับที่ฟูกะที่แบ่งเป็นเคาน์เตอร์เข้าคูหาของตัวเองไปแล้วดื่มด่ำกับรสชาติราเมงเต็มที่ไม่ต้องคุยกับใครประหนึ่งใช้สมาธิข้อสอบนอกจากวิธีกินที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครเหมือนแล้วรสชาติก็ยังไม่ซ้ำใครราเมงฮากาตะเส้นเล็กเหนียวนุ่มน้ำซุปกระดูกหมูหอมมันชาชูนุ่มนุ่มและพริกสูตรลับเพิ่มความเผ็ดร้อนก็กลมกล่อมรสชาติเข้มข้นแล้วแต่เราจะเอามากน้อยแค่ไหนสามารถบอกเขาได้รสชาติถูกปากคนไทยมากไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรแล้วก็วางมีมาให้เดี๋ยวก่อนทุกคนจะเย็นถ้าเกิดสั่งเพิ่มมันค่ะผมได้เลย
ตอนที่ไอ้นั่นใหม่ๆมันจะเปิดช่องพอเขาเสิร์ฟอาหารเสร็จปุ๊บเขาจะปิดผ้าม่านเลยกันให้เชื้อเป็นกันโควิดเพื่อสั่งอาหารเพิ่มแล้วกดเม็ดนี้สีแดงๆเขาก็จะเปิดหน้าต่างมาแล้วก็มาเก็บออเดอร์เราไปพร้อมเงินสดที่เราจะสั่งเพิ่มโอเค thank you